ลิกแล้วค่ะเลิกแล้วนานยังครับได้สักพักใหญ่ๆแล้วค่ะด้วยสาเหตุอะไรที่ผมจะสามารถบอกได้บ้างเรื่องสาเหตุก็เป็นเรื่องของเราสองคนนะคะก็ไม่ได้มีเรื่องคนที่สามมีเรื่องอะไรที่ไม่ดีเลิกกันด้วยดีค่ะก็ปรับกันมาเพื่อที่จะให้รักได้ไปต่ออะไรนะคะปรับกันมาตลอดแน่นอนค่ะว่าถ้าจะเลิกกันก็ต้องก่อนจะเลิกกันก็ต้องมีการปรับจูนกันก่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้ามันไม่โอเคมันไปไม่ถึงฝั่งอะไรเงี้ยก็เลิกอะไรเงี้ยคนพุ่งเป้าที่แบบน้องฟิล์มอะไรเลยเออแล้วผมได้ไงเขาบอกเราด้วยความที่แบบมันร่วมงานด้วยกันแล้วแบบไม่เกี่ยวค่ะอย่างที่บอกไม่เกี่ยวกับเรื่องคนที่สามเลยค่ะก็มีภาพมาก่อนแล้วว่ามีภาพผ่านมาตอนนี้ว่าซะตอนนี้นี่แหละฮะรู้เหมือนกันรู้สึกไงบ้างโดนล้อเป็นคนที่สามไม่มีค่ะก็ต้องรู้สึกแย่เนาะเราถ้าเราไม่ได้ทำอะไรเราอยู่ดีๆเรารู้สึกเราถูกมองว่าเป็นมือที่สามผมว่าเป็นใครก็รู้สึกไม่ดีแหละต้องบอกไหมพี่บีให้ปรับตัวละนะอะไรนะต้องให้น้องบีบอกไหมนะพี่บีเป็นสามโอ้ยพี่ต้องบอกอายุขนาดนี้แล้วบอกตัวเองได้ค่ะอย่างบีมองว่าใครคะว่าตอนมาคุยกันในช่วงที่แบบเราพูดคุยกับพี่ทุกคนก็มองว่าที่ผมเห็นนะคือไม่ใช่เลยครับพี่มีโกรธไหมเพราะว่าค่อนข้างที่จะแบบรุนแรงมากเอาจริงไม่โกรธเลยค่ะมีแบบมองเป็นเรื่องบวกมากกว่าก็คือเหมือนคือปกติอ่ะก่อนหน้านี้ก็ตอนทำรายการ The Face มีคนมาด่าประมาณ 20,000 คนเมตรอ่ะอันนั้นมันคงแรงมากกว่าแต่นี่มันแค่แบบคนเดียวแล้วมาก่อกวนตลอดอะไรเงี้ยมีมองว่ามันเป็นเรื่องที่แบบไร้สาระค่ะไม่ได้ทำให้ชีวิตเราแย่แล้วก็ที่คอมเมนต์ต่อไปเนี่ยเราสนุกนะเหมือนโรคจิตป่ะเหมือนเป็นที่เราสนุกนะเราสนุกแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องที่ซีเรียสอะค่ะคิดนานไหมคะว่าแบบเฮ้ยฉันจะตอบไม่คิดนานเลยค่ะคือเห็นก็ตอบเลยก็คือตอบไปเลยก็คือเหมือนก็คืออยากรู้ว่าเขาจะมีฟีดแบ็กยังไงเหมือนกันอะไรคนก็มีดีกว่าทุกครั้งที่จะตอบไปมันดูกำกวมว่ามันต้องมีอะไรในกอไผ่แน่ๆกำกวมเราเล่นกันแบบประจำอยู่แล้วคือมันไม่มีอะไรอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้พี่คิดว่าคนนั้นเป็นแบบใครหรือต้องการอะไรยังไงคิดว่าเขาอาจจะอินกับละครมากเขาอาจจะชอบบอสวสินมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาว่าอยากมีบอสวสินไว้ครอบครองในคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบใครมายุ่งก็ไม่ได้เขาไม่ได้ว่าบีคนเดียวแต่เขาว่าถึงน้องเบนที่เล่นละครกับบีอะค่ะก็นักแสดงหลายท่านในค่ายแล้วเขาก็ประกาศว่าเขาจะไม่ด่าใบเฟิร์นกับฟิล์มสองคนนอกจากเขาจะด่าเราทั้งสองฝั่งเราก็เลยแบบว่าไม่ได้ซีเรียสอะแล้วมีไหมไม่เขาแบบที่มีสองข้อความที่เขามาด่าไม่มีแล้วนะคะไม่เห็นแล้วไม่ได้บอกด้วยนะคะนี่ก็รออยู่ว่าอะไรจะก็มองเตี้ยต้อตอบถ้าธรรมดาเนี่ยมันก็ไม่ได้ถูกเลยอ่ะจริงไม่ได้แบบ
ไม่ได้นีดผู้ชายขนาดนั้นแล้วในชีวิตนี้เรานีดอย่างอื่นมากกว่าในชีวิตอะไรเงี้ยเรามีโฟกัสมีโกของเรามากกว่าอะไรเงี้ยพี่แต่จริงไหมคะเพราะพี่ก็สนแล้วจริงก็ถ้ามีโอกาสครับถ้ามีโอกาสก็เป็นเรื่องของอนาคตไงตอนนี้คือผมทำแต่งานไงโฟกัสเรื่องงานก่อนแล้วอย่างที่ทุกคนรู้ผมเพิ่งซื้อบ้านไปเราก็อยากทำงานที่ที่มีอยู่ให้เต็มที่ช่วยสมทบไหมครับสมทบแล้วได้เลยจ้ะไปตอบไม่ถูกเลยแค่เราคุยได้เลยอย่างเงี้ยค่ะจะไม่อยากเสียมีปัญหาไหมคะ11 ปี 11 ปีได้รู้มันเป็นเดือนแค่ตัวเองอะเลยไม่ใช่ตัวนี้ถ้าเราจะคบกันมันไม่ได้อยู่ที่อายุค่ะมันอยู่ที่ความเข้าใจมากกว่าไม่แล้วเนอะไม่ต้องมองมาที่ผมอย่างเดียวเลยคนมองมาที่ผมหมดเลยโอเคนะขอโทษที่ไหนครับขอโทษที่ไหนนะขอเดิน